ขณะนี้6นาฬิกา53นาทีนะครับมาติดตามข่าวเช้าวบพอยกันต่อนะครับเรื่องของกู้ภัยยิงกันตายเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้อ่ะเราก็รายงานเรื่องของกู้ภัยต่างพื้นที่นะฮะต่างมูลนิธิใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาอยู่ที่เดียวกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่เขามีเรื่องบาดหมางกันนะครับสุดท้ายเนี่ยใช้ปืนเนี่ยมายิงหัวเพื่อนร่วมงาน3นัดฮะเสียชีวิตคาที่เนื่องจากบอกว่าเนี่ยไม่พอใจ ที่มีการพูดจาถากถางกันเรื่องงานบาดหมางกันมาก่อนนี่นะครับทุ่มหนึ่งเมื่อคืนนี้ตำรวจสอนพอระพราชัยหนึ่งได้รับแจ้งบอกว่ามีคนถูกยิงฮะคุณผู้ชมฮะก็รีบไปตรวจสอบนะครับอยู่แถวแถวบริเวณหลังวัดคนิกาผลติดกับมูรนิธปิป่อเต็กตึงสำนักงานใหญ่ถนนมังกรนะที่เกิดเหตุนเนี่ยคุณผู้ชมฮะพบนายธนวัน์แซ่เซียวอายุ39 เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสาเข้าที่บริเวณศีรษะสนัดนอนหายใจรวยลินจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวแต่ภายหลังเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับส่วนคนก่อเหตุชื่อนายกรกันผู้ระหงชื่อเล่นชื่อใสป่านะอายุ32เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงเป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะถือปืนซึ่งเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยนะนะยืนรอมอบตัว จากการสอบสวนทราบว่านายกรรรนผู้ก่อเหตุกับนายธนวัตรผู้ตายเคยมีเรื่องบัดหมังเกี่ยวกับการพูดจาถักถางกันเรื่องการทํางานก่อนเกิดเหตุได้มีการชกต่อยกันก่อนจากนั้นผู้ก่อเหตุวิ่งไปหยิบปืนที่เก็บอยู่ในรถมายิงกระหน่าใส่ในายธนวัตรที่บริเวณหัว3นัดนะฮะจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่นะครับทางตํารวจก็นําตัวไปดําเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืน คือเป็น,ป,นปืนไม่มีทะเบียนนะ,ะก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับเรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะก็ว่ากันไปนี่นะฮะ